สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เรื่อง Navisworks นะครับในการเช็ค Crash Detection โมเดลที่มีหลายเวอร์ชันนะครับโดยที่ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นแบบฝึกหัดให้เราเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมมีโมเดลเดี๋ยวผมให้ดูนะจะมีโมเดลกำแพงนะซึ่งผม Export ไปละเฉพาะตัวกำแพงนะครับก็ Let's say ว่ากำแพงเนี่ยคือไฟล์หนึ่งนะ Let's say อย่างนั้นวอลนะครับเดี๋ยวมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวปรับไม้กาวหน่อยผนังมาแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะ export คานซึ่งคานเนี่ยผมก็ตั้งใจเขียนให้บางชิ้นชนบางชิ้นไม่ชนแบบนี้นะตอนนี้ชน4ชิ้นใช่ป่ะแล้วก็ export นะเปิด 3D แล้วก็ export คือเราซ่อนผนังก่อนแล้วก็ export แต่ว่าในโลกความเป็นจริงก็คือสมมุติว่าเราใช้ไฟล์2ไฟล์เนี่ยมาชนกันนะครับอันนี้ผมกำลังจำลองสถานการณ์นะครับเป็นบีมนะครับ export ไปแล้วเราก็เอาเข้าไปใน Navisworks นะครับ append เข้าไปเป็นบีมนะครับโอเคมาละนะครับมาละโอเคทีนี้ไอการเช็คคลาสรอบแรกเนี่ยก็สำหรับเพื่อนๆนะครับอาจจะหลายคนอาจจะทำเป็นละนะครับเช็คคลาสรอบแรกเราก็เลือกวอลแล้วก็บีมนะปรับค่าอะไรต่างๆแล้วก็รันนะครับโอเคเป็นไอเทมคัลเลอร์ก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็จะได้คลาสมา4อันนะ1 2 3 4ใช่ไหมครับโอเคทีนี้พอได้คลาส4อันประเด็นคือสมมุติถ้ามีการอัปเดตโมเดลเป็นเวอร์ชั่น2ล่ะนะครับลองไปที่ Revit นะครับเวอร์ชั่น2นะสมมุติว่าผมตัวนี้แก้แล้วนะแก้แล้วตัวนี้ลืมตัวนี้แก้แล้วแก้ตัวนี้แก้แต่ว่าตัวนี้นะเผลอไปทำให้เป็นคลาสอีกนะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็ export เป็นเวอร์ชัน2ใช่ไหมครับ export แต่เวอร์ชัน2ของเราเนี่ยต้องเป็นชื่อไฟล์เดิมเนาะต้องเป็นชื่อไฟล์เดิมนะครับ save โอเคแล้วเราก็จะได้ไปกด refresh ใน Navisworks นะครับปึ้งนี่ refresh ละแต่ว่าผลคลาสเนี่ยต้องมีอัปเดตนะต้องทำการรันเพื่ออัปเดตนะครับผมก็จะรันนะกดคลิกขวาแล้วก็รันก็ได้นะครับปึ้งทีนี้เดี๋ยวพาดูนะครับดูแบบนี้จะง่ายจะดูง่ายนะครับก็คือเราดูเป็น status color ก่อนนะครับแบบนี้จะเห็นว่ามีเมื่อกี้มีกี่แคสจำไม่ได้แคปรูปแต่ตอนนี้เพิ่มเป็น5 clash ละ5 clash ตัวที่5โดยที่เมื่อก่อนหน้านั้นน่าจะมี4ใช่ป่ะอันนี้ดูสเตตัสอันที่5เนี่ยใหม่คือ5คลาสที่2 active คืออันเก่า active คืออันเก่า1 3 4แก้แล้วเดี๋ยวลองดูนะผมเป็น high arter แล้วกันนี่1นะครับตอนแรกเคยเป็นคลาสตอนนี้ถูกแก้แล้วถูกแก้แล้วถูกแก้แล้วนะครับแต่ว่า2ยัง active อยู่นะส่วน5มาใหม่นะครับวิธีดูก็ดูประมาณนี้นะแล้วถ้ามีอัปเดตอีกล่ะมีอัปเดตอีกล่ะนะครับโอเคมีอัปเดตอีกนะสมมุติว่ามีอัปเดตแล้วเดี๋ยวผมกด compact นะกด compact compact ก็คือจะเคลียร์ตัวที่เป็น resource ออกนะ compact ปึ้งมันก็จะเหมือนว่าตอนนี้เรามีไฟล์เป็นเหมือนย้อนกลับไปเป็นเวอร์ชัน1ที่มีคลาสอยู่2อันนะที่มีคลาสอยู่2อันนะครับถ้าผมอัปเดตไม่ใช่อัปเดตเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชัน3นะจริงๆมันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละอันนี้กลับมาเป็นคลาสใช่ไหมอันนี้ถอยออกแล้วนะโอเคอันนี้ชนอยู่ลอง export นะครับคือเราลองเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ผมแนะนำว่าไปลองเล่นแล้วก็ประมาณพยายามแคปว่าไอ้ซีนที่1เป็นอย่างงี้นะไปเจอเกิดผลอย่างงี้ซีนที่2เป็นอย่างงี้นะเกิดผลอย่างเงี้ยนะครับไปศึกษาด้วยตัวเองต่อได้นะครับโอเคexport ไปชื่อเดิมนะครับเป็นเวอร์ชัน3นะครับทีนี้ไปดูใน Navisworks นะครับก็ refresh นะปึ้งrefresh เสร็จแล้วก็คลิกขวารันนะครับปึ้งรันได้มาเพิ่มอีกอันนึงนะครับเห็นนะได้มาเพิ่มอีกอันนึงแต่ว่าอัน class 2เนี่ย resolve แล้วนะ resolve แก้แล้วอันนี้สีส้มสังเกตเลยก็ตัวเดิมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเข้าใจคอนเซปต์ของการทำคลาส
ที่แอดวานซ์ขึ้นไปอีกก็คือการจะมีเวอร์ชัน1เวอร์ชัน2เวอร์ชัน3นะครับแล้วก็มาดูว่าผลแคลชเนี่ยเขาจะจัดการให้เรายังไงนะครับสำหรับคลิปนี้คงลาไปเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสวัสดีครับ